บกวนน้องปิดประตูไว้พี่นิดนึงครับสตูดิโอเรานี่เงียบดีแท้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านกลับเข้ามาใหม่นะครับสู่รอบของการใช้งาน z o ูมนะครับถ้าท่านเปิดกล้องได้เปิดกล้องเปิดกล้องไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปทีละฟีเจอร์กันนะครับ mm hmm. ต้อนรับพี่โตมอนกลับมาครับผมโอเคครับแอดมิตทีละท่านนะครับ โอเคครับเดี er ble, ๋ยวผมแจกสิทธิ์โคโฮสเหมือนเดิมนะครับหลอสกู่นะครับ,บ participant เข้าให้ครบครับ Masscom นะครับมครับมอดส t ทธโคโฮสไปนะครับอ้า ah, วตายโคโฮสผิดคนนะครับโอเคครับขณะนี้ Account m a s s o o m ของเราเป็นโคโฮสแล้วนะครับกรุณา นะครับดำเนินการได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจัดวิภาภรณ์ไปเป็นโคโฮส์ด้วยจะได้เห็นทูสบางอย่างนะครับโอเคนะครับแอดมิดทุกท่านนะครับค่อยๆเข้ามานะครับช่วงนี้มีกี่คนก็แล้วแต่นะครับเราจะค่อยๆว่าด้วยเรื่องฟีเจอร์ต่างๆกันไปจนถึงเที่ยงแล้วก็จะพักประมาณหนึ่งชั่วโมง10นาทีนะครับแล้วก็จะกลับมาใหม่ในช่วงบ่ายต่อครับอาจารย์เอเข้าได้เลยครับ โอ้โหคุณโด่งนี่แอดวานซ์มากนะครับฉากหลังหมุนกระจายนะครับวงล้อเลขที่ออกนะครับปิ้วปิ้วปิ้วนะเดี๋ยวเชิญของนะครับขณะนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณโด่งครับเชิญของอากาศฝนตกไหมครับรบกวนเปิดไมค์ชุวยกันนิดนึงครับช่วงเช้ามีตกแวานิดหน่อยครับผมตอนนี้หยุดแล้วครับครับโดยทั่วไปก็ค่อนข้างจะช่วงนี้ตกชุกหน่อยแต่ก็ไม่มากครับ ครับครับก็จริงๆแล้วต้องเรียนว่าหลังจากยุคโควิดแล้วนะครับไม่แน่ใจโรงแรมต่างจังหวัดราคาจะถูกไหมนะครับผมก็มีทริปจะไปตอนแรกจะไปเที่ยวน่านแถวเหนือกันบ้างกับภรยาเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องพับโปรแกรมไปก่อนครับติดหลายอย่างเลยครับโอเคครับตอนนี้มีท่านใดเข้ามาได้บ้างกรุณาทดลองเข้านะครับเดี๋ยวผมแนะนําฟีเจอร์ซูมแต่ละฟีเจอร์นะครับเมื่อสักครู่นี้มีวิดีโอเก็บเอาไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวทางคณะสื่อสารมวลชนท่านก็จะเก็บ ไฟล์เอาไว้นะครับให้พวกเราได้รับชมย้อนหลังกันนะครับไม่ว่าจะมีกี่ท่านก็เต็มที่เท่านี้นะครับยินดีสําหรับทุกๆท,ท่านที่ยังเกาะติดกันอย่างเหนียวแน่นนะครับอาจารย์นปริญญาพัฒน์ก็ได้ไปพักมาบ้างแล้วนะครับท่านพัฒนศักด์ทําไมใบหน้าเปลี่ยนไปพัฒนศักด์ใบหน้าเปลี่ยนไปกลายเป็นผู้หญิงครับแป๊บเดียวเป็นผู้หญิงเลยอ๋อโอเคครับหมยปา้าเรียนกันหลายคนไม่ได้นี่ครับ ช่วยระบุชื่อมาด้วยนะครับทุกๆท่านทำพรีเทสแล้วนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูพรีเทสหน่อยว่าทํากี่คนนะครับแล้วอยากจะทุกท่านทำพรีเทสแล้วก็ควรจะทําโพสเทสด้วยนะครับแล้วอยากให้ทําให้ดีกันครับโอเคนะครับตอนนี้รอรับเข้าเรื่อยๆนะครับท่านธนัดมาแล้วนะฮะโอเคครับอ่าตึงๆตึงๆนี่มาบ่อยๆนะครับโอเคน้องธนัทมาแล้วนะครับ จะใช้เวลาประมาณ5นาทีในการเรียกเข้านะครับดังนั้นก็มีคําแนะนํเาเพิ่มเติมสําหรับท่านอาจารย์และก็พี่น้องรำแห่งทุกท่านครับหากท่านจะดําเนินการทําอะไรก็แล้วแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเข้าประชุมนะครับก็กรุณามาก่อนเวลานะครับด้วยการโฮส์ห่องก่อนสัก5นาทีรอค้างไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามาตรงเวลาเลยเนี่ยท่านทราบไหมครับคนที่เป็นโฮสเนี่ยเราสามารถตั้งเสียงให้มีเสียงดังทุกครั้งเวลาท่านเข้ามาหรือท่านแอบหนีออกไปได้ด้วย มันจะดังดึงๆได้ยินคนเดียวเฉพาะโฮสกับโคโฮสนะครับตกใจไหมครับหมายความว่าคนเป็นโฮสเนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้ว่าเวลาท่านแอบหนีออกจากห้องประชุมโอ๊ย oh, ไม่เป็นไรหรอกมันอยู่กันเยอะแล้วเนี่ยต้อง60คนนคนนเนี่ยเดี๋ยวกดปุ๊บละเอ็นแล้วก็โดดหนีกลับไปได้เลยนะครับปลากฏว่ากดทุกครั้งดังดึงๆที่เรานะครับหนีไม่ออกนะครับบอกไม่ถูกนะครับชีวิตลบาบากนะครับโอเคครับอีกหนึ่งนาทีนะครับเราจะเริ่มต้น การเรียน a c c o u n t z o o m กันทีละคนนะครับอะไรที่ให้ท่านกดตามท่านกดตามผมไปนะครับให้กดตามผมไปนะครับเป็นการทดสอบด้วยวิธีการ Hands-On นะครับ Hand s On Hands On นะครับ, hands on, on, รบไปด้วยกันทุกท่านทราบไหมครับการอบรมแบบนี้ในความเป็นจริง Val u e หรือค่าตัวของวิทยากรอยู่ที่ไหนครับคำตอบจากใจบอกท่านเลยนะครับค่าตัวหรือคุณค่าของวิทยากรอยู่ที่ การ hands-on ไม่ได้อยู่ที่เอกสารน้องพัฒนศักดิ์พรนึกออกไหมว่าถ้าสมมุติว่าพี่ส่ง pdf ไฟล์30หน้าไปให้อ่านบอกว่าเนี่ยวิธีใช้ซูมอ่านเอาเองแล้วก็มาซูมคุยกับพี่เลยคำถามคือแล้วจะอบรมทำไมอ่านเองก็ได้เหมือนกันครับคุณพี่ชื่อพอรพรมใช่ไหมครับพี่พรพรมพี่พรพรมเนี่ย เกิดบอกว่าอ้าวอ่านเองอชีวิตก็อ่านเองก็เซิเเร์ช Google เองก็ได้ชีวิตก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับดังนั้นวันนี้เรามาทดลองรันไปพร้อมกันอนาะจารย์เอเข้ามาแล้วดีใจมากเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ปรับกล้องต่ําลงมานิดนึงก็จะเห็นใบหน้าอาจารย์ชัดขึ้นนะครับแล้วที่เหลืออาจารย์ลองดูอาจารย์เอได้ใช้ซูมคลายแอนแล้วนะครับขณะนี้อาจารย์เอใช้ซูมคลายแอนแล้วนะครับจะมีฟีเจอร์อะไรบ้างเดี๋ยวว่ากันนะครับน้องที่ชื่อแอนนาเลิฟไม่แน่ใจน้องแอนนาเลิฟ สามารถพูดกับเราผ่านไมโครโฟนได้ไหมครับถ้าไม่ได้พิมพ์แชทบอกเราหน่อยครับน้องแอนนาเลิฟยังอยู่ไหมครับไม่แน่ใจยังอยู่ไหมนะแอคคาลนี้อ้าไม่เป็นไรครับอุณโตมอนเปิดไมโครโฟนหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โอเคครับคุณโตมอนสามารถคุยกับเราได้นะครับคุณโด่งคุยกับเราได้อาจารย์พภิญพัฒน์คุยกับเราได้นะครับน้องพัฒนศักดิ์คุยกับเราได้น้องธนัทเป็นยังไงบ้างครับคุยกับเราได้ไหมครับลองเปิดไมค์สิครับได้ครับผมโอเคครับเยี่ยมเลยครับขอบคุณครับน้องคุณพรพรมครับคุยกับเราได้ไหมครับใช้ไมค์อีกของอีตัวอ่าตัวเดียวครับใช้โอเคครับเยี่ยมมากครับสามารถคุยได้ครับแจ่มครับที่เหลือเรียนรู้พร้อมกันนะครับอาจารย์เอลองเปิดไมค์ส่งเสียงทักทายน้องๆหน่อยสิครับล่างสุดซ้ายสุดปุ่มมิวไเป แล้วพูดครับผมสวัสดีค่ะเยี่ยมครับผมอาจารย์เอกกลับมาแล้วครับพูดได้ทุกคนนะครับเยี่ยมยอดนะครับโอเคนะครับท่านเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมค่อยๆรับเข้ามานะครับค่อยๆรับเข้ามานะครับอ่ามาแล้วนะครับน้อง abusive hr ของเรานะครับพี่เอฟเข้ามาแล้วนะครับอาจารย์บอลศักนะครับเคครับเยี่ยมเลยนะครับน้องน้อง hr ของเรากรุณาส่งเสียงทีครับคุยกับเราได้ไหมครับเปิดไมค์ครับ เปิดไมโครโฟนมุมล่างซ้ายครับสวัสดีครับเยี่ยมครับผมมิ้วครับท่านอาจารย์วันดีกล่าวทักทายสวัสดีพวกเราหน่อยครับอาจารย์วันดีกลบพูดได้ไหมครับอ้าวอาจารย์พูดแล้วเสียงไม่มานะครับตรงนี้เดี๋ยวผมไปดูให้ตอนเที่ยงนะครับท่านอาจารย์วันดีครับปัจจัยคือเราไม่ได้ยินเสียงท่านเนื่องจากว่าเดี๋ยวต้องไปอนุญาตตัวโทรศัพท์ให้มันจอยวิดออดิโอก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยๆหาวิธีนะครับ เนี่ยครับได้แล้วครับได้ยินอาจารย์แล้วดีใจจังเลยเยี่ยมเลยนะครับเคนะครับขณะนี้ผมแจกสิทธิ์โคโฮสให้บางท่านไปนะครับสําหรับท่านที่จะอัดวิดีโอด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่จะทําอีกหลายๆอย่างนะครับโอเคครับท่านอาจารย์ครับ ขณะนี้เราอยากจะแบบชัดเจนว่าเราเป็นใครทํำยังไงเราอยากเปลี่ยนชื่อเนาะบางคนมีชื่อแล้วบางคนมีชื่อแอคเคาทบางส่วนบางคนไม่มีชื่อบางคนก็ใช้แอคเคาทที่เป็นชื่อของบริษัทอยู่นะครับเช่นน้อง abusive hr เนี่ยนะครับอยากให้เป็นชื่อจริงอ้าวคาถามทํำยังไงบ้างระวังนะครับวิธีการเปลี่ยนชื่อนะครับเลื่อนเมาส์ไปแตะจุด3จุดนะครับเลื่อนเมาส์ไปแตะจุด3จุดที่กล่องของชื่อของเรา แล้วเลื่อนลงมาที่ rename นะครับเลื่อนเมาส์ไปแตะจุด3จุดที่กล่องของเราแล้วไปที่ rename นะครับเมื่อไปที่ rename แล้วนะครับสิ่งที่ท่านควรทราบคือเมื่อไปที่ rename ท่านสามารถเปลี่ยนชื่อของท่านได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับสามารถเปลี่ยนชื่อของท่านได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นแล้วจะ rename ให้เป็นอะไรก็ได้ กรุนารีเนมให้เป็นชื่อนามสกุลของท่านนะครับจะไม่ยากนะครับในการใช้งานรีเนม e นะครับเยี่ยมครับน้องหไทยการรู้ชื่อแล้วไม่ใช่ HR อีกต่อไปสังเกตไหมครับเราเอาแอคเคาทใครมาใช้มันจะติดชื่อของเขาถ้าชื่อน้องพัฒนศักดิ์เป็นชื่อแบบนี้แล้วไม่มีปัญหาชื่อของพี่เอฟเป็น Oppo อยู่จะเปลี่ยนชื่อก็ได้แต่เปลี่ยนได้แค่ครั้งเดียวต่อการประชุมหนึ่งครั้งโอเคนะครับ ดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราเอาไปใช้ในการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพท่านจะสามารถบอกได้ว่าเป็นกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3ให้เอาชื่อกลุ่มขึ้นก่อนก็ได้เพื่อที่จะแจกเบรกเอาลูมกระโดดไปยังห้องไหนห้องหนึ่งก็จะมีดีเทลอีกนะครับซึ่งก็ลึกเกินไปเกินกว่าวันนี้เดี๋ยวค่อยพูดกันนะครับอาจารย์สุภรัตน์เข้ามาแล้วนะครับโอเคนะครับรอจอยด้วยเสียงสักนิดหนึ่งนะครับโอเคครับทุกทกท่านครับผมจะไล่ไปทีละเมนูในช่วงนี้ ขณะน,นี้วิดีโอถูกบันทึกไว้และเก็บไว้บนไฟล์แล้วนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่ผมโยนในไลน์ท่านจะเห็นพร้อมๆกันนะครับว่าเราทําอะไรกันอยู่ใน่นะครับสวัสดีท่านอาจารย์สุภรัตน์ครับสวัสดีค่ะครับยินดีครับผมขอญาตมิ้วไมท์ท่านครับข้อแรกนะครับคําถามนะครับคนเป็นโฮสทาอะไรได้บ้างในซูมข้อแรกเลยผมปิดไมท์ทุกคนได้ด้วยคําถามครับท่านจะปิดไมท์ผมได้ไหมท่านปิดไมท์ผมไม่ได้ผมเป็นโฮส การที่ทุกๆคนใช้ Zo ูมท่านสามารถที่จะเป็นโฮสต์เมื่อท่านสมัคร Account Zoom แบบฟรี Free. วิธีสมัคร Account Zoom แบบฟรี Free, ต้องดำเนินการ Sign Up ท่านสามารถ Sign Up แปลว่าสมัครนะครับ Sign In แปลว่า l o g in เข้า Sign In กับ Sign Up ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ขอญาตเหมือนเดิมนิดนึงสำหรับเบสิกครับ Sign In เพื่อที่จะ l o g in เข้า Sign Up สมัครครับ ท่านต้องสมัครก่อนเมื่อท่านสมัครแล้วจึงจะสามารถโฮสได้ถ้าไม่มี Account Zoom มโฮสไม่ได้ดังนั้นกรุณาสมัคร Account นะครับวิธีการสมัครก็ไปที่ zoom.us เหมือนเดิมนะครับอาจารย์ครับระวังนะครับทำโพสพีทีส์กันไปแล้วใช่ไหมครับ zoom.us เมื่อท่านไปที่ zoom.us ตามที่วางไว้ในลายนี้แล้วท่านก็จะไป Sign Up เท่ากับสมัครนะครับสายอัพสมัครแล้วท่านจึงสามารถโฮสได้คำถามถ้าท่านไม่มี Account Zoom คือไม่ได้สมัครแล้วท่านใช้ Zoom ได้ไหมคำตอบคือใช้ได้เป็นผู้เข้าร่วมอย่างเดียวไม่ใช่โฮสไม่ต้องสายอัพ Account Zoom ก็ได้ใครก็แตะลิงก์แล้วเข้าร่วมประชุมได้เลยแต่ไม่ใช่โฮส โอเคนะครับไม่ใช่โฮสดังนั้นแนะนำให้สมัครเมื่อสมัครแล้วควรดาวน์โหลด Desk t o p Client มาติดตั้งเมื่อดาวน์โหลด Desk t o p Client มาติดตั้งวิธีติดตั้งง่ายมากครับท่านอาจารย์สุภรัตน์อาจารย์วันดีท่านอาจารย์เอ๋ทำได้ทุกคนครับเพราะวิธีการติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็แค่ดับเบิลคลิกดาวน์โหลดมาแล้วก็กดอยู่แค่2คํคำครับ คือ next 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 okay okay next next okay จบคับแค่นั้นเลยอะ่ะนะครับตามนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วมีจุดที่ต้องพูดบันทึกเป็นวิดีโอไว้ให้พี่น้องชาวรามคำแหงทราบนะครับต่อไปครับสิ่งที่ต้องทำนะครับคือท่านควรสมัครแล้วท่านทั้งหลายควรที่จะทดลองใช้บ่อยๆหลักการสำคัญคือการ install หรือการสมัครแล้ว zoom for client เนี่ยนะครับ ท่านต้องอนุญาตให้มีการจอยวิดออเดโอผมคิมคำนี้นะครับจอยนะครับวิดคอมพิวเตอร์ออเดนะครับคำนี้นะครับต้องถูกเลือกเช็คบ็อกเท่านั้นก่อนที่จะจอยเข้า meeting หรือเข้าร่วมหรือสร้างกลุ่ม meeting มิฉะนั้นเสียงของท่านจะไม่มา ตรงนี้ซีเรียดมากทำไมคนเข้าเสียงไม่มาก็ไม่ได้จอยวิดคอมพิวเตอร์ออเดีอนะครับท่านอาจารย์ทนัทเลสแฮนยกมือมีอะไรเพิ่มเติมครับสงสัยถามธนัทว่าไงครับพอดีอยากจะสอบถามหน่อยครับว่าตอนที่เราอินนะครับมันจะมีให้ใช้ได้ทั้ง Google กับ Facebook อะครับเในการเราอินตรงนี้เนี่ยมันจะต่างจากสมัครยังไงบ้างครับครับผมจริงๆมีสอย่างครับอันนึ่ง Google อันนึ่ง a c e b o o k อีกอันหนึ่งคือสมัครด้วยอีเมลตรงเลยคำตอบคือถ้าใช้ Google ท่านต้องอนุญาตสิทธิ์ของ Google ให้เข้าถึงโปรแกรมนี้หมายถึงต้อง key username password ของ Google การอนุญาตให้ Google เข้าถึงบัญชีและใช้งาน Zoom ได้ก็มีข้อดีครับคือง่ายและเร็วท่านจำได้แค่รหัสของ Google ท่านก็สามารถเข้าแล้วซายอินใช้ได้เลยแต่ ผมไม่ใช้วิธีนี้นี่เพราะผมจะไม่ใช้ Account ของ Google ในการไปจอยกับใครบ่อยๆเนื่องจากผมก็จะใช้ Gmail Account นั่นแหละแต่ผมมีรหัสแยกต่างหากสำหรับการจอย o ู m ผมจึงไม่ใช้ password เดียวกันใครแฮก Google ผมได้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะใช้ z o ูมได้ประมาณนี้ครับดังนั้นก็แค่ความสะดวกในการ l o g กอิเพื่อที่จะใช้ Google Account หรือ Facebook เท่านั้นแต่ในยุคหลังเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยอาจเกิดขึ้นคือไม่สามารถใช้ Facebook Account หรือ Account อื่นๆได้อาจต้องซ i g n ินผ่านทางการสมัครแยกต่างหากครับก็มีลักษณะนิดหน่อยครับขอให้มีเพียง Account ก็ทำได้นะครับบางครั้งบางคนลืมว่าสมัครไว้ด้วยเมล Google นั่นแหละ,ะรครับกับ Password แยกพอเข้าแล้วไปซ i g อินด้วย Google ก็เข้าไม่ได้เพราะพาสเวิร์คนละตัวครับ แค่นั้นเองนะครับก็ลองดูครับสาหรับท่านที่สงสัยและอยากจะยกมือถามเมื่อกี้ผมรู้ได้ยังไงว่าน้องเขายกมือถามนะครับหลักการง่ายมากนะครับหลักการง่ายมากนะครับเขาสามารถที่จะ raise hand ได้นะครับเขาสามารถที่จะ raise hand ได้ปุ่ม raise hand อยู่ที่ไหนนะครับปุ่ม raise hand อยู่ที่ไหนนะครับจะอยู่ใน participant นะครับจะอยู่ใน participant ท่านสามารถทําอะไรหลายๆอย่างได้คือยกมือได้ถามเราได้เรียกว่า raise hand นะครับโอเคนะครับอ่ะ ตอนนี้ไปทีละตัวทุกๆท่ทานมีเวลากับผมประมาณ1ชั่วโมงไปทีละฟีเจอร์ไปพร้อมๆกันนะครับขณะนี้ผมอยู่ที่หน้าจอใหญ่เห็นใบหน้าของท่านเป็นแบบนี้คือจอใหญ่เลยตอนนี้ผมเอารูปจอใหญ่นี้ใส่ไปในไลน์กลุ่มท่านทั้งหลายเห็นในไลน์กลุ่มเปิดควบคู่กันไปด้วยก็ได้บางครั้งผมลงลน์ไว้ในเครื่องคอมด้วยเพื่อที่จะใช้ควบคู่กันไปคำถามครับ ทำไมเราต้องมีไลน์เอาไว้ใช้ควบคู่กันกับ Zoom คำตอบคือเอาไว้วางลิงก์ถ้าท่านไม่ใช้ไลน์กรุป๊ปท่านใช้ Facebook กรุ๊ปได้ไหมได้มเมสเซจ a c e b o o k ส่งไปให้ทีละคนได้ไหมได้ส่งเมลไปให้เขาได้ไหมได้สิ่งที่ทำไม่ได้คือท่านยังไม่สามารถอนุญาตให้ใช้แชทต,ตอนนี้เราใช้แชทที่มีจำนวนแชทข้างในที่จามพิพัฒพ์พิมพ์วิธีการเปลี่ยนชื่อเข้าประชุมให้แล้วเนี่ยนะครับ ชชดเนี้ยจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อเข้ามาอยู่ในซูมแล้วขอบคุณน้องแอนนาที่พยายามตอบนะครับว่าไม่มีไม้นะครับขอบคุณมากนะครับแต่อยู่ด้วยกันตลอดใช่ไหมครับแล้วก็พิมพ์คุยกันนะครับเข้าใจข้อจํากัดของทุกท่านนะครับท่านสังเกตว่าถ้าไม่มีไม้ก็จะไม่สามารถพูดคุยต้องพูดคุยผ่านการพิมพ์แชทดังนั้นถามคําถามครับใช้ซูมจําเป็น ต้องมีไม์กับกล้องไหมครับถึงจะใช้งานได้คำตอบคือไม่จำเป็นแต่สื่อสารผ่านไม์ไม่ได้ผ่านกล้องไม่ได้โอเคนะครับชัดเจนนะครับแต่ถ้ามีไม์มีกล้องย่อมดีแน่นอนครับใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวร้อนมากแน่นอนครับโอเคนะครับต่อไปเป็นมุมมองของแชทข้างจอวิธีการสื่อสารกับคนข้างจอคือเราใช้วิธีการในการเปิดแชทหากผมกดปุ่มแชทขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นคือจะมีหน้าจอไซส์าบายไซส์แชทขึ้นที่ทางด้านขวาของจอปรากฏในลายแบบนี้ท่านทั้งหลายจะดูในลายไปพร้อมกันก็ได้นะครับเห็น <He en S 2> ไหมครับจะมีแชทอยู่ด้านขวาของจอโอเคไหมครับนะครับถ้าผมกดตรงนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วผมเลือก close หรือ pop up Chat นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ Close หรือ Popup Chat ตัวแชทก็จะปิดไปท่านมองในไลน์ได้อาจารย์อปิญพัฒน์เห็นในไลน์ไหมครับโอเคไหมครับนี่คือสไตล์การอบรมของผมท่านทั้งหลายพอเก็ตไหมครับพอทันนะครับน้องๆทันนะครับถ้าท่านอ่าน PDF เองผมไม่เปิด PowerPoint แชร์ไปแชร์มาผมใช้วิธี Hands-On Capture โยนให้ลายให้ท่านดูท่านดูในลน์พร้อมการเก็ตพร้อมการวันพรุ่งนี้ท่านเป็นโฮสให้ผมฟังด้วย โอเคครับเริ่มต้นทีละปุ่มก่อนจะไปทีละปุ่มอุ้ยหิวน้ำทำยังไงดีครับหิวน้ำปิดกล้องดูดน้ำอุ้ยตายเผอเปิดกล้องระวังตรงนี้อย่าลืมใส่กางเกงตอนซูมคอนเฟล็์ด้วยครับเจอเยอะมากครับข้างล่าง ไม่ค่อยมีเสื้อผ้าเท่าไหร่พราะคิดว่าเห็นแค่ข้างบนเผลอลุกหยิบน้ําเรียบร้อยครับไม่อยากจะบอกโอเคนะครับถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศชาติทําอะไรไม่ได้ด้วยบันทึกเลยก็เตือนทุกท่านจากใจโอเคนะครับเผลอเมาแนวเผลอเมาชีวิตแนวมีความสุขเผลอเมายกโทรศัพท์เธอเธอวันนี้มาลามกาแหง เปลวเทียนให้แสงลำกำแหงรถติดมากเธอข้างหน้าเธอเธออย่างนี้เผลอเมาลืมปิดไม้บันทึกไปยาวเลยดังนั้นเรามาดูปิดไม้กันก่อนครับการปิดไม้เป็นมารยาทที่เราต้องทําเราสอนเด็กให้ปิดไม้ออโต้ครั้งแรกครั้งเดียวหลังจากนั้นเขาก็จะปิดไม้เองเป็นนะครับซ้ายสุดล่างสุดครับทุกท่านมองเห็นปุ่มที่เขียนว่ามิ้วใช่ไหมครับหน้าตาของปุ่มมิ้วเป็นแบบนี้นะครับ ท่านทั้งหลายครับหน้าตาของปุ่มมิ้วเป็นแบบนี้นะครับเมื่อท่านมิ้วท่านจะเห็นปุ่มมิ้วซึ่งผมส่งไปในไลน์แล้วใช่ไหมครับปุ่มมิ้วหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือปุ่มมิ้วอยู่ล่างสุดซ้ายสุดหากท่านกดปิดไมโครโฟนไปหน้าตาของการคาดของปุ่มมิ้วที่ปิดไมโครโฟนจะเป็นแบบนี้ครับท่านเห็นไหมครับ ชัดเจนนะครับในไลน์ใช่ไหมฮะถ้าท่านคาดไปแบบนี้โดยการคลิกปุ่มมิวไมโครโฟนจะปิดดังนั้นถ้าผมปิดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระบบของ z o ู m จะเตือนข้อความแบบนี้ครับดูในไลน์นะครับระบบของซูมนะครับก็จะเตือนข้อความให้ท่านทราบว่าขณะนี้ได้มิวไมโครโฟนไว้ตั้งใจเปล่า นะครับภาษาอังกฤษบอกว่า you are mute now press shift command A to unmute your microphone or press hold the space key to temporarily unmute หมายความว่าอันนี้เป็นฟีเจอร์เจ๋งนะครับถ้าเกิดว่าเรากดมิว e แสดงว่าเราจะกดมิวนานๆเพื่อปิดเสียงนานๆถูกต้องไหมครับ อาจารย์พิญญาพัฒน์ทันนะครับแต่ถ้า,ถาอาจารย์อยากจะมิวชั่วคราแบบสั้นๆอาจารย์กดสเปซบาร์โฮไว้บางครั้งบางรุ่นทําได้แต่บางรุ่นทําไม่ได้ดังนั้นให้าอาจารย์เลื่อนเมาส์มามิ้วดีกว่านะครับเก็ตค่าเยี่ยมครับท่านตอบเราได้ตลอดทางแชทเมสเซจด้วยนะครับผมแคปให้ท่านดูทีละอย่างเนาะครับ ต่อไปปุ่มมิ้วเปิดปิดไมเป็นแล้วถ้าผมกดสามเหลี่ยมขวามือของปุ่มมิ้วมีฟีเจอร์อะไรให้เลือกบ้างกดสามเหลี่ยมชี้ขึ้นของปุ่มมิ้วมีอะไรให้เลือกบ้างคำตอบนะครับเป็นแบบนี้ครับดูในลายครับเมื่อท่านลูกศรสามเหลี่ยมขึ้นของมิ้วที่เกิดขึ้นท่านเห็นในลายแล้วท่านพบไหมครับผมมีไมโครโฟนให้เลือกมากมาย โอเคไหมครับไมโครโฟนให้เลือกมากมายนะครับแสดงว่าไมโครโฟนนี้เป็นสาระสำคัญในการทำงานของเลยนะครับผมเข้าไป Parti participant แล้วผมก็จะมิวเสียงทุกท่านใหม่อีกรอบหนึ่งเมื่อมีท่านเพิอเปิดใหม่นะครับมีอีกวิธีหนึ่งถ้าไม่ใช่วิธีแชทในการแชร์จออาจารย์ทราบไหมครับทำยังไงในการสอนซูมผมทำให้ดูนะครับผมจะไปที่ซูมนะครับผมจะไปที่ซูมนะครับ จากนั้นนะครับสิ่งที่ผมจะทำคือผมแชร์สกรีนและผมแชร์ทั้งหน้าจอขณะนี้ท่านอาจารย์เห็นหน้าจอของผมทั้งหน้าจอใช่ไหมครับทั้งหน้าจอใช่ไหมครับทั้งหน้าจอที่มีลายด้วยใช่ไหมครับถูกไหมครับคำถามครับทั้งหน้าจอนี้มีฟีเจอร์ของซูมไหมครับคำตอบคือไม่มี ผมจึงไม่สามารถสอนซูมผ่านฟีเจอร์แชร์หน้าจอได้เพราะผมต้องเอากล้องเว็บแคมมาจับหน้าจอให้ท่านถึงจะสอนแบบนั้นดังนั้นวิธีการดีที่สุดคือผมสอนท่านหรือแนะนำท่านด้วยวิธีการแบบนี้แหละครับวิธีการแบบนี้คืออะไรคือแคปหน้าจอทีละส่วนส่งให้ท่านดูโอเคนะครับอะท่านกดลูกศรสามเหลี่ยมชี้ขึ้นของข้างๆคำว่ามิวท่านจะเห็นคำว่า select a อ i ไมโครโฟน เล็กอะไมโครโฟนนะครับเมื่อท่านทำแบบนี้แล้วท่านจะรู้ว่าเลือกเบส i c คือ same as a system b เบสิกมีทุกคนมีใครมีชุดคำสั่งของ Zoom client เป็นภาษาไทยบ้างมีไหมครับถ้ามีแสดงว่าเกครับโหลดผิดฮนะไม่มีครับทั้งโลกนี้ภาษาอังกฤษหมดเคล y นะครับ ต่อไปผมต้องการให้ท่านดูว่าถ้าท่านเลื่อนมาที่ฟีเจอร์นี้อยากให้ท่านดูคําว่า audio setting ที่ด้านล่างสุด audio setting เป็นอย่างไรครับท่านอาจารย์ดูในลายเห็นสีฟ้าไหมครับเห็นสีฟ้าเนาะ audio setting ตรงนี้เนาะทําแบบเดียวกันนะครับแล้วลองดูว่าจิ้ม audio setting เกิดหน้าต่างอะไร ที่ท่านกำลังดูอยู่นี้นะครับคือหน้าต่าง audio setting ผมเอาหน้าต่าง audio setting ส่งให้ท่านทางไลน์เรียบร้อยแล้ว audio setting จะมีหน้าต่างของการ test speaker test microphone ปรับโน่นนั่นนี่โอเคไหมครับตอนนี้อาจารย์ทุกท่านพี่น้องทุกท่านอยู่ที่หน้า setting s m s ใช่ไหมครับ การเข้าออดิโอ setting ในความเป็นจริงคือหน้า setting การเข้าวิดีโอ setting ในความเป็นจริงคือเข้า setting สรุปแล้วซู o มีหน้า setting เพียงหน้าเดียวคือหน้า setting จะเข้าผ่านออดิโอ setting หรือเข้าผ่านวีดีโอ setting ก็ setting เหมือนกันครับเข้าแล้วจะเห็นหน้า setting แบบนี้เดี๋ยวไล่ดูทีละตัวได้เลยโอเคไหมครับตอนนี้ทุกๆท่านอยู่ที่หน้า setting เปิดหน้า Setting ขึ้นมาเหมือนกันทุกคนเหมือนผมใช่ไหมครับเปิดเซ t t i n g ค้างไว้เลยคาไว้เลยก็ประชุมได้ครับขอโทษสำหรับท่านที่ใช้โทรศัพท์หรือ iPad ท่านจะมองไม่เห็นแบบพวกเราเห็นท่านที่ใช้คอมพิวเตอร์เปิดหน้าเซ t t i n g ขึ้นมาอาจารย์มีหน้า Setting คาดหน้าไว้เลยนะครับไม่ต้องเห็นหน้าผมเข้าใจหลักนะครับโอเคครับผมอยากทดลองกับอาจารย์อภิญญพัฒ์ท่านอาจารย์เตรียมตัวอยู่ที่หน้าเซตติ้งนะครับ ตอนนี้ท่านอาจารย์อภิญญพัฒ์เลื่อนเมาส์ไปปลดมิวไมโครโฟนที่มุมล่างซ้ายออกเพื่อให้ไม้อาจารย์เปิดอาจารย์พูดหนึ่งสองสามสี่ครับหนึ่งสองสามสี่ค่ะท่านอาจารย์สังเกตคําว่า input Le ลเวของอาจารย์ขยับขยับขยับใช่ไหมครับอาจาจใช่ค่ะครับถ้าอาจารย์พูดแล้วมันขยับเป็นสีเขียวนินดๆหน่อยๆก็แสดงว่ามันใช้ได้แต่ถ้ามันดังมากๆแบบนี้เสียงมันจะแตกมันก็จะเป็นปัญหาเยอะ อาจารย์ปรับ Input Volume ได้โดยการเลื่อน Input Volume ขณะนี้ผมเปิดไว้ที่80%ของไมตัวนี้ถ้าผมลด Input Volume ลงแบบนี้เสียงผมจะเบาแล้วก็จะเบาแบบนี้เสียงผมก็จะดังเกินไปดังนั้นอยู่ที่ผมใช้เสียงแค่ไหนท่านอาจารย์เก็ตใช่ไหมครับนี่<ะ>คือ Input ต o l u m e ่ครับั<ะ>บงครับท่านอาจารย์ปิดไมค์ผมก็ปิดไมอาจารย์อยภินญพัฒน์ไปเลยแค่มิวหน้าของอาจารย์เท่านั้นซูมทำแบบนี้ได้โอเคนะครับ ต่อไปครับอาจารย์ทุกท่านครับนี่คือสาระที่อยากจะเน้นย้ำพี่น้องทุกท่านกันนะครับตรงนี้ครับ Joy จอยอ i เ i โววิดคอมพิ t h ตอร์ว i ด h อเดโวเว a meeting เห็นเช็คบ็อกปุ่มนี้แล้วซีเรียรห้ามพลาดนะครับส่งให้ในไลน์นะครับสิ่งที่ท่านต้องดูนะครับคือต้อง Jo ยออเดโว by computer when joining a meeting ต้องเช็คบ็อกให้ถูกเท่านั้น ถ้าท่านเช็คบล็อกแบบนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเสียงทุกๆครั้งในการจอยเข้ามาจะปรากฏเสียงของท่านใช้ไมโครโฟนได้เลยโอเคไหมครับถ้าช่องนี้ไม่เช็คท่านจะไม่สามารถใช้เสียงได้โอเคนะครับต่อไปอันล่างอันที่สอง c r o p h โครโ when Joining a m e e t i n g เห็นนะครับ Mu ว p ม o n e w h e n j o i n i n g a m e e ติ้งมองเห็นอยู่นะครับทุกท่านเปิดจอเดียวกันอยู่นะครับ ถ้าเช็คบล็อกช่องนี้เมื่อจอยเข้ามาไม่ต้องเสียเวลาสั่งปิดไม์ระบบจะปิดไม์ออโต้ให้อาจารย์เลยต่อไป enable stereo ถ้าท่านกดปุ่มนี้ระบบสเตอริโอจากไมโครโฟนสเตอริโอจะปรากฏขึ้นขณะนี้เปิดหรือปิดไม่แตกต่างกันในค่าเสียงที่เป็นไมโครโฟนแบบโมโนนะครับอันล่าง press and hold space key to temporarily unmute yourself ใช้ได้ในบางฟีเจอร์คือกด space key คือตัว space นะครับเพื่อที่จะมิวชั่วคราวเมื่อกดแบบนี้ไว้แล้วเสียงก็จะมิวชั่วคราวแต่บางครั้งใช้ได้ในบางอันบางครั้งใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเบสิกครับลึกกว่านี้บางฟีเจอร์จะไม่สอนท่านอาจารย์จะได้ไม่งงนะครับเช่นยกตัวอย่างครับท่านอาจารย์เห็นปุ่ม advanced ไหมครับท่านที่ใช้ PC คอมพิวเตอร์ อาจารย์นภิญพัฒน์เห็นแอดวานไหมครับคุณพรพรมเห็นแอดวานนะครับจิ้มปุ่มแอดวานครับจิ้มแล้วจะเห็นสิ่งที่เรียกว่าปุ่มแอดวานเรื่องของ suppress president background noise ก็คือลดเสียงแบ็คกราว์ลงอัตโนมัติผมตั้งเป็นออโต้หมดหน้าตาแบบนี้เป็นยังไงครับเวลาที่เราใช้งานคำตอบก็คือหน้าตาแบบนี้เมื่อใช้งานนะครับท่านทั้งหลายควรที่จะทราบว่าตัวพวกนี้เป็นแอดวานโหมด ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเซตถ้ามีเวลาว่างก็เข้าไปศึกษาหรือเข้าไปเซตได้นะครับโดยเฉพาะท่านที่มีซอฟต์แวร์ที่มีหน้าจอพื้นที่จำกัดก็อาจจะไม่ต้องการใช้มันนะครับโอเคนะครับก็นี่คือ advanced setting นะครับมีเรื่องของการ suppress เสียง background noise แล้วก็เสียงของ echo สามารถที่จะเซตเสียงต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยนะครับโอเคครับกด back กลับไป setting audio มีหลักๆเท่านี้ท่านใดสงสัยเรื่อง setting audio กด กากบาทบนซ้ายมือปิดไปได้เลยครับอยู่ในเว้งรูมสองท่านรับเข้ามาก่อนครับตอนนี้ออดีโอท่านใดสงสัยบ้างครับมีท่านใดมีข้อสงสัยไหมครับถ้าท่านเข้าใจดีกดรีแอคชั่นยกนิ้วโป้งให้ผมหน่อยครับเมนูไม่เหมือนกันครับถูกต้องครับของผมใช้ฟีเจอร์ฟอร์แม็กอยู่นะครับตอนนี้ท่านอาจันทนัทเมนูไม่เหมือนกันนะครับมีเวอร์ชั่นที่ต่างกันนะครับ มีซิงค์บอตตันเฮดเซตแสดงว่าท่านใช้เฮดเซตใช้มิวไมค์ไมโครโฟนเ็นจอยนิ่งมีติ้งก็คล้ายคลึงกันนะครับคำถามทำไมแตกต่างกันคำตอบคือเวอร์ชันของผมเป็นเวอร์ชัน Client for Mac ไม่ใช่ PC นะครับข้อที่2เวอร์ชันล่าสุดที่ท่านควรอัปเดตนะครับเป็นเวอร์ชัน5ขึ้นไปแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันครับแตกต่างนิดหน่อยนะครับโอเคครับด้านมิวเสียงเก็ตแล้วนะครับปิดเสียงยังไงปรับเสียงอย่างไรพอได้นะครับ โอเคนะครับสวิตช์โฟนสวิตช์ทูโฟนออเดโอสองช่องล่างนะครับรบกวนทุกท่านกดลูกศรสามเหลี่ยมชี้ขึ้นข้างๆปุ่มมิ้วอีกทีครับข้างบนมีซีเล็กอะไมโครโฟนถูกต้องนะครับลงมาอีกนะครับจะเป็นซีเล็กอะมอนิเตอร์นะครับคำถามนะครับพวกซี ซีเล็กอะสปีคเกอร์มีไว้เพื่ออะไรนะครับบางครั้งท่านต่อเสียงออกไปลําโพง7.1รอบตัวท่านสามารถเลือกได้ด้วยว่าท่านจะเอาเสียงออกทางไหนบางทีออกทางคอมเราบางทีออกทาง HDMI แยกออกไปทางโปรเจคเตอร์บางทีออกทางออดีโอแบบอย่างอื่นที่เป็น A d a s Toslink แล้วแต่นะครับเทสสปีคเกอร์ไมโครโฟนท่านเลือกมันจะมีริงโทนให้ท่านได้ยินแบบนี้ <S <S ได้ยินไหมครับ โอเคครับถ้าเกิดว่าท่านเลือกคำว่า test speaker and microphone จะมีแบบนี้ถ้าเราได้ยินลิงโทนกด yes และ speaker pause แบบนี้ก็จะมีเสียงรีเพลยให้ใช้เยอะๆอาจารย์มีเวลาว่างๆไปลองเทสดูได้นะครับเวลาจะไม่พอตอนนี้ถ้าพูดถึงเฉพาะฟีเจอร์เสียงนะครับต่อไปครับเรามาด้วยเรื่องของฟีเจอร์ภาพฟีเจอร์ภาพครับอยู่ตรงนี้หน้าตาเบสิกครับ ท่านทั้งหลายควรที่จะเห็นฟิวเจอร์ภาพฟีเจอร์ภาพอยู่ตรง STOP v i d ดีโอนะครับ STOP v i d ดีโอคำถามครับทำไมเป็น STOP v i d ดีโอคำตอบนะครับเรียนทุกทุกท่านครับปกติวิดีโอถ้าเป็นวิดีโอเปิดปกติใช้เว็บแคมแบบนี้เราก็เปิดวิดีโอปกติถ้ามีสีแดงคาดอยู่แบบนี้คำถามมันคืออะไรคำตอบคือ มันเป็นการปิดกล้องของเราเท่านั้นไม่ปิดเสียงนะครับกดที่สต o อปวิดีโอดูกันครับเกิดอะไรขึ้นครับทุกท่านกดเลยครับปิดกล้อง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 ทุกคนปิดกล้องน้องธนัทปิดกล้องโอเคปิดกล้องครับเยี่ยมเยี่ยมครับคําถามครับพี่เอฟปิดกล้องด้วยครับอาจารย์วันดีลองปิดกล้องดูนะครับเมื่อปิดกล้องดูดูในจอครับเมื่อปิดกล้องแล้วท่านเห็นรูป อาวาตาหรือไอคอนของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมครับแสดงว่าตอนสมัครแอคเคาท์ o o m อาจารย์เอบี้พรพรมหรือแมทคอมของอ,อาอยูก็เลือกเอารูปอาวตารไปใส่ไว้นะครับน้องนัทนันก็ใส่เอาไว้นะครับถ้าไม่ได้ใส่คุณศิริชัยทองศินะครับน้องหนึ่งเนี่ยไม่ได้ใส่ไว้ท่านอาจารย์วันดีไม่ได้ใส่ไว้เมื่อปิดกล้องจะขึ้นเป็นชื่อ โอเคคลิกที่ตัวสตาร์ทวิดีโออีกรอบหนึ่งเปิดกล้องกลับมาครับเราเปิดกล้องกลับมาเจอกันเยี่ยมครับทุกคนเปิดปิดกล้องเป็นแล้วชัดเจนนะครับเปิดปิดกล้องนี้เป็นทักษะขั้นสูงของนักศึกษาของพวกเราท่านอาจารย์เชื่อไหมครับเด็กเราปิดกล้องประจําเพราะแต่งหน้ามไม่ทันเรียนเชา้าแต่งหน้ามไม่ทันปิดกล้องกันไปเยอะมากแล้วที่สําคัญคือบางที่ปิดกล้อง แล้วเดินอยู่ในห้องนั่นแหละฟังท่านไปด้วยนะไม่ได้นั่งอยู่กับที่เอาเรียกสิครับกลัวอะไรถึงเวลาเรียกเอาธนัทยังอยู่ไหมครับธนัทอยู่ไหมครับโอธนัทเราปิดกล้องธนัทก็ต้องเปิดไม์แล้วพูดว่าอยู่ครับอย่างนี้ใช่ไหมอ่าอย่างนั้นแหละครับถูกต้องแสดงว่าถ้าเราเปิดกล้องเราไม่ต้องสงสยัยถ้าปิดกล้องเราถูกเรียกบ่อยนั้นเราใช้วิธีการเสริมแรงเชิงลบบ้างหมายความว่าใครปิดกล้องเขาเรียกปิดกล้องพ่อก็เรียกอีกเรียกตลอดเลยสุดแล้วใครเปิดกล้องเราไม่เรียก เทคนิคนี้เจ๋งมากนะครับช่วยได้เยอะมากเยี่ยมครับโอเคครับท่านทั้งหลายครับผมจะเข้าไปที่เมนูของกล้องอีกครั้งแคปเจอร์ให้ท่านดูครับหากคลิกลูกศรสามเหลี่ยมเรื่องกล้องขึ้นไปเรามีอะไรบ้างลองคลิกลูกศรสามเหลี่ยมชี้ขึ้นครับลูกศรสามเหลี่ยมชี้ขึ้นของกล้องนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจะมีฟีเจอร์ไม่มากโดยเฉพาะท่านที่นะครับไม่มีนะครับ อาจารย์คะเข้าซูมช่วง11นาฬิกาไม่ได้ไม่รู้ทำยังไงดีน้องเจี๊ยบต้องลองขึ้นไปข้างบนอีกทีนะครับเพราะตอนนี้เราเข้ากันมาได้แล้วนะครับอ่ะต้องไปต่อนะครับไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้องเจี๊ยบได้ตอนนี้นะครับทุกท่านครับเห็นฟีเจอร์กล้องใช่ไหมครับลูกศรสามเหลี่ยมชี้ขึ้นของท่านมีคำว่า select a camera ไหมครับบางคนมีบางคนไม่มีคนที่มีคือคนที่มีกล้องมากกว่าหนึ่ง ส่วนใหญ่จะมีแค่ตัวเดียวก็จะเป็นกล้องของตัวนั้นเลยของท่านแต่ของผมมี2ตัวผมก็เลือกกล้องได้โอเคนะครับต่อไปนะครับอย่าเพิ่งไปกด Virtual Background นะครับมาดูวิดีโอเซ t ติ g งกันก่อนนะครับอันล่างสุดนะครับวิดีโ Setting นะครับหน้าตาของวิดีโ Setting คือทูนี้นะครับหน้าตาของวิดีโอเซตติ่งคือทูนี้นะครับ ให้วางลิงก์ใหม่อีกทีนะครับได้ครับเดี๋ยวผมลองวางลิงก์ใหม่อีกทีให้น้องเขาหน่อยนะครับอยากให้เขาเข้ามานะครับโอเคนะครับอยู่ในไลน์นะครับโอเคนะครับอ่ะเผื่อน้องเขาเข้าได้นะครับน้องเจี๊ยบนะครับหน้าฉงฉานนะครับอ่ะโอเคครับอาจารย์ทุกทท่านครับคลิกนะครับวิดีโอเซตติ้งขึ้นมาดูกันครับทุกท่านคลิกวิดีโอเซตติ้งเรียบร้อยหรือยังครับหน้าตาของทูวิดีโอเซตติ้งจะเป็นแบบนี้ ได้ไหมครับคําถามครับเห็นหน้าตัวเองไหมครับถ้าเห็นหน้าตัวเองแสดงว่าท่านอาจารย์ส่งวิดีโอเซตติ้งถูกต้องเห็นไหมครับหน้าตัวเองนะครับวิดีโอเซตติ้งถูกต้องนะครับหน้าตัวเองนะครับต่อไปผมจะพูดทีละปุ่มเลยนะครับพูดทีละปุ่มนะครับอาจารย์ดูดีๆนะครับไปพร้อมๆกันนะครับอย่าออกนอกปุ่มนี้นะครับเดี๋ยวงงนะครับข้อที่1ช่องที่เขียนว่า camera ตอนนี้ผมมีกล้องเลือกใช้2ตัวคือ f a e ฟ t ท e ร i มไฮ e ดท c a m era กับกล้องที่ชื่อว่า HD pro c a m era ซึ่งไม่เหมือนกันโอเคนะครับถ้ามีกล้องตัวเดียวเปลี่ยนกล้องไม่ได้โอเคไหมครับกล้องตัวเดียวเปลี่ยนกล้องไม่ได้โอเคนะครับต่อไปนะครับอาจารย์ครับพี่น้องครับดู16ต่อ9กับ original r a t i o สตัวนี้มีประเด็นนะครับ2ตัวนี้มีประเด็นมองเห็นนะครับ ถ้าเลือก16:9ต่อ 9, เป็นไซซิ่งวายสกรีนปกติที่เราใช้กันตอนนี้อัตราส่วนในแนวตั้งตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้ด้านล่างตรงนี้นะครับ9ส่วนในแนวนอนนี้นะครับในแนวนอนนี้16ส่วน16:9คือวายสกรีนวันนี้มีใครทำสไลด์พรีเซนต์4:3อ,อยู่บ้างไหมครับเลิกรครับทำวายสกรีนเท่านั้นเพราะการแสดงผลในโลกล่านี้เป็นวายสกรีนหมดแล้ว ขอความกรุณาทุกๆท่านใช้ฟีเจอร์ y s สก e ีนนะครับโอเคนะครับถ้าผมปรับมาเป็น o r i g i ิ a l ลเ t โชสิ่งที่เกิดขึ้นก็ยังคงเป็น Y Screen แต่น้องหัไทยการเซตแล้วเพียนเห็นไหมครับเห็นไหมครับอาจารย์อภินยพัฒ์เห็นไหมครับ4ต่อ3มันเกิดเลยครับลองกลับไปที่16ต่อ9อีกทีครับเห็นไหมครับต่างไหมครับอ้าวลองเล่นได้เลยครับ ท่านจะลองเลยว่า Basic o r i g i ินอกับ16:9ต่อเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่คนทางบ้านเห็นท่านด้วยนะครับดังนั้นถ้าท่านอยากเห็นเต็มจอและแคปเจอร์ตอนประชุมเห็นหน้าชัดๆ16:9 i ว e s c r e e นเท่านั้นคิดแค่นี้พอลองเล่นแล้วเป็นนะครับจบนะครับถ้าแชร์สไลด์เป็น i ว e s สก e ีนแนวนอนด้วย16:9ต่อจะเป๊ะเวอร์ถ้าทำ4:3มาเป็นออริจิน l ลเลโชครับต่อไปครับ My Video มองเห็นนะครับ My v วิดีแนะนำนะครับอันนี้เป็นวิดีโอติวขั้นเทพราคาแพงมากนะครับค่าสมองแพงเยอะเดี๋ยวอาจารย์เออัพโหลดให้แล้วพี่น้องรามกำแหงดาวน์โหลดมาดูซ้ำนะครับมันเป็นวิดีโอติวเพื่อความเข้าใจร่วมกันแบบช้าๆครับ enable HD ออกแบบให้ลองรับ High Definition ถ้าผมเช็คบ็อก enable HD ออกสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างที่เห็นอาจารย์เห็นผมเศร้าไหม ที่เห็นอยู่นี้คือ HD ไม่มีกัดไม่ได้ฟ้าระเบิดระเบอร์เน็กท้ายพังหมดยับถูกต้องไหมครับดังนั้น HD จงกลับมาหน้าตาแบบเดิมจึงจะมีโอเคไหมครับ HD ลองรับ Background ที่เป็น v i r ร์ชวจึงจำเป็นต้อง enable ตลอดชัดเจนนะครับต่อไป Miller my video กลับทิศซ้ายขวาสำคัญยังไงครับมองเห็นชื่อคณะตัวเองไหมครับ นี่เป็นแบ็กกราว์ที่ทํามาใส่เป็นเวอร์ชวลถ้ามิลเลอร์เป็นยังไงครับสบายใจกลับด้านโลโก้กลับด้านหน้าซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายโอเคไหมครับถ้าท่านไม่มีโลโก้ไม่มีผลแค่ท่านกลับกล้องซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายแค่นั้นเองตามใจของท่านเลยนะครับต่อไปฟีเจอร์นี้ห้ามพลาดขอดูดน้ำแพบ๊บ ฟีเจอร์ห้ามพลาด touch my appearance เห็นใช่ไหมครับเห็นพยักหน้างึกๆงึกครับเยี่ยม touch my appearance คือฟีเจอร์ที่สาวๆห้ามพลาดฟีเจอร์นี้แต่งหน้าเนียนถ้าเช็คบล็อกไว้หน้าเนียนคุณพี่พรพรมเกินจุดนั้นมานานแล้วลืมฟีเจอร์นี้ไปเหอะแต่วันนี้ถ้าเช็คบล็อกออกผมให้ดูหน้าผมเลยนะเอาจริงๆเลยนะ,ะดูหน้าไว้นะ เอาออกนะฮึบแก่ไหมแก่เนาะโอเคเอาแต่งหน้าเนียนมาฮึบเนียนไหมโอเคนะครับมันจะเนียนขึ้นอีกนิดหนึ่งไม่ถึงขั้นยูไลท์อ่ะยูไลท์ไม่ถึงยูไลท์โอเคนะครับยูไลท์ like like เนียนกว่าแต่อันเนี้ยควรเช็คบล็อกไว้ตลอดเผื่อเกลี่ยสีหน้านิดหน่อยด้วยโอเคนะครับต่อไปมีติ้ง always display participant name s on their video ถ้าเช็คบ็อกช่องนี้ไว้ในช่องมีติ้งนี้ชื่อของทุกท่านจะต้องปรากฏในช่องกล่องผมถึงจำได้ไงว่าท่านไหนชื่อพรพรมน้องธนัทคือท่านไหนนัฐการคือท่านไหนอาจารย์เอ๋คือท่านไหนเพราะเอาก็จริงๆผมจำคุณโด่งไม่ได้หรอกว่าท่านชื่อทิติพงถ้าท่านไม่พิมพ์ชื่อไว้อะถ้าผมเช็คบ็อกออกไปโด่งทิติพง์ก็หายไปนึกออกไหมครับ น้องก๊อปปี้โตมอนนี่ก็หายไปแล้วแต่นะครับน้องเจี๊ยบเข้ามาได้แล้วดินดีด้วยนะครับแหมรอตั้งนานกลัวไม่ได้เข้านะครับโอเคดังนั้นถ้าเกิดไม่เช็คบ็อก always display participant names on their videos ก็จะหายไปเลยนะครับต่อไปนะครับ turn off my video when joining a meeting หมายถึงเมื่อเราจอ m e ี t ิ้งไว้นะครับเราต้องการให้ปิดกล้องก่อนไม่งงนะครับ ถ้าเราเช็คบ็อกช่อง turn off my video when joining a meeting ไว้ตอนเข้ามามันจะเป็นอวตาร์คือเป็นรูปรูปภาพนิ่งก่อนไม่เปิดกล้องคือเรายังไม่พร้อมเปิดกล้องเราค่อยพร้อมเปิดกล้องทีหลังก็ได้แล้วแต่เรานะครับต่อไปครับ always show video preview d i a l o g when joining a video meeting มักจะโชว์ video preview ข้อความล่วงหน้านะครับเมื่อ joining a meeting อันนี้เป็นฟีเจอร์สำหรับการโชว์วิดีโอ พรีวิวล่วงหน้านะครับ Hi non video participant อันนี้เจ๋งมากอาจารย์ในปิยภัทดูดีๆนะครับ Hi non video participant เห็นนะครับทูนี้ถ้าไปเช็คบ็อกปับ๊บใครก็แล้วแต่ปิดกล้องหายไปเลยมองไม่เห็นจะโชว์เฉพาะคนเปิดกล้องขึ้นก่อน Hi non video participants หากติ๊กช่องนี้ คนที่เปิดกล้องเท่านั้นถึงจะเรียกมาในหน้าแรกลองคิดสภาพครับสมมุติว่าเราอ่ะให้เกียรติคนเปิดกล้องก่อนแล้วเราสอนเด็กนักศึกษาจากรามคำแหงสัก300คนซูมทำไม่ได้300รอย้าวบอกตัวเลขไปเบสิกแอคเคาท์ซูมทำได้สูงสุดพื้นฐาน100คน100คนฟรีก็ร้อยจ่ายตังก็ร้อแต่อยากได้มากกว่าร้อยต้องจ่ายเงินเพิ่ม ไปเป็น Account Business ดังนั้นถ้าโจทย์ถามว่า f ฟรีโปรเบส i c รับได้เท่าไหร่คำตอบที่ถูกต้องคือ100คนใน100คนจะมีคนเปิดกล้องส่วนหนึ่งไม่เปิดกล้องส่วนหนึ่งถ้าอาจารย์เช็คบ็อกคำว่า High Non Video Participant ใครที่ไม่เปิดกล้องจะถูกซ่อนไปเป็นหน้าหลังปกติหน้าแรก25คนแรกจะโชว์คนที่เปิดกล้องก่อนแล้วไล่ไป เราให้เกียรติคนเปิดกล้องฟีเจอร์นี้แยกได้นะครับ Spotlight My Video When Speaking ทำได้เมื่อเราต้องการเน้นวิดีโอของเราเป็น s Spotlight เฉพาะจุดเมื่อเราพูดสามารถทำได้เช็คบล็อกนี้ก็จะมีฟีเจอร์เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์อีกมากมายเช่น Disable Up to 49 Participant per Screen in Gallery View พวกนี้ทำได้เมื่อจอของท่านมีขนาดใหญ่ภาพลักษณ์ของแต่ละคนจึงอาจไม่เท่ากันครับ ต่อไปครับฟีเจอร์ของผมอาจต่างจากท่านเพราะผมใช้ Mac ถูกต้องไหมครับเราใช้คนละแบบแต่ไม่ได้แตกต่าง100%เราแตกต่างกัน5%นะครับลองกดปุ่ม Advanced ดูครับน้องนไทยการจิ้ม Advanced ดูครับเห็นอะไรบ้างครับตอนนี้สิ่งที่ผมมีในฟีเจอร์ของผมคือ mm hmm. enable denoise กับ enable hardware acceleration of receiving video ขออภัยครับแว่นไม่ค่อยมีตาเล็กมองไม่เห็นนะครับ สิ่งนี้นะครับก็เป็นฟีเจอร์เพิ่มเติมนะครับซึ่งท่านทั้งหลายควรทราบว่าก็จะมีฟีเจอร์ที่จะลดนอสโดยอัตโนมัติเกิดขึ้นกับซุงงเรานะครับและก็จะมีฟีเจอร์ในการดูในเรื่องของความถูกต้องของฮาร์ดแวร์เวลาที่เรารับเรื่องของเสียงด้วยก็จะเป็น a d v a n c e ์ฟีเจอร์นะครับกดแบ k ครับตอนนี้วิดีโอเบสิ c ท่านใดสงสัยบ้างครับเหลือเวลาครึ่งชั่วโมงไม่สงสัยนะครับ พอเข้าใจนะครับยังพอได้นะฮะครึ่งชั่วโมงนี้จะจบเรื่องอุปกรณ์เดี๋ยวบ่ายนี้เรามาเล่นดิเทศาสตร์กันเลยสื่อสารบนชนเตรียมตัวนะครับผมต่อไปครับผมปิดหน้าตาการกรบาทบนซ้ายเซตติ้งไปกลับมาที่หน้าปกติของเราชัดเจนนะครับผมตอนนี้ยังอยู่กันนะครับ18ท่านรวมท่านอาจารย์ด้วยนะครับ Basic Account Free เชิญผู้เข้าร่วมประชุมสูงสุดร้อยคนนะครับขอบคุณอาจารย์พิพัฒ์ครับต่อไปครับ ฟีเจอร์สำคัญที่ทุกทุกท่านต้องเห็นแล้วคือปุ่มที่เป็นรูปลู่โล่โล่ชิลชิลซีเคียริตี้เห็นไหมครับซีเคียร y ิตี้อ้าวจิ้มซีเคียร y มาครับผมซีเคียร y ตี้มีอะไรบ้างครับ security มีอะไรบ้างแคปนะครับส่งลายให้ทุกท่านนะครับเดี๋ยวทุกท่านไปก๊อปรูปออกจากลายวันนี้ก็ได้คู่มือใช้ซูมแล้วละมั้งครับ security มีอะไรบ้างครับ คุณโตมอนเห็น security นะครับจิ้ม security ดูกันนะครับข้อที่1 Lock Meeting เห็นใช่ไหมครับ l o ็อก e e t i n g น้องเจี๊ยบเห็นไหมครับล็อก e e t i n g กดเลยครับ Security ไม่มีหละครับอ๋อโอเคครับขอโทษทีทุกท่านไม่มีท่านไม่ได้ใช้ Account Pro แอลขอดื่มน้ำ ลืมท่านไม่ได้ใช้ Account Pro ถ้าไม่ได้ใช้ Account Pro ท่านไม่สามารถควบคุม Security ได้ข้อที่1ข้อที่2ลืม Account ธรรมดาก็อาจใช้ได้ท่านต้องเป็นโฮสโอเคไหมครับท่านไม่ได้เป็น Host Security ไม่มีโอเคไหมครับ Security อยู่ที่ Host Host จึงมี Security โอเคนะครับ โอเคนะครับโฮสต์ s, จึงมีซีเคียร y ตี้อ้าวถ้างั้นเรามาดูภาพในไลน์ทุกท่านเปิดไลน์มาดูภาพครับในไลน์เปิดไลน์นะครับ Lock Meeting ถ้าท่านเช็คบ็อกถูกที่ l o ็อก e ีติ้งเมื่อไหร่คนเข้ามาอีกไม่ได้ปิดห้องเลิกประชุมแล้วปิดห้องฉันลัดแค่วันนี้ยี่ยีคนหมดนี่แล้วคนอื่นเข้ามาทีหลังไม่ได้ฉันล็อกห้องโอเคนะครับอันที่สอง enable waiting room โคโฮสใช้ตรงนี้ได้ไหมครับโคโฮสลองเปิดดูเลยครับโคโฮสตอบว่าได้ครับโคโฮสลองจิ้ม Security เห็นไหมครับเรียบร้อยแสดงว่าโคโฮสมีฟีเจอร์ Security ถ้าไม่ใช่โฮสหรือโคโฮสไม่ได้เดี๋ยวจะบอกวิธีแจกสิทธิ์โคโฮสนะครับรอสักครู่ความรู้แน่นมากก่อนเที่ยงต่อมานะครับ Allow Participant to เห็นไหมครับเห็นประเด็นไหมครับทุกท่านดูในไลน์ครับอดทนกับผมนิดนึงนะครับ ครึ่งชั่วโมงเราจะพักชั่วโมงหนึ่งนะครับ Allow participant to share screen อ่าผมแคปให้ดูอีกทีครับตรงนี้เป็นสาระนะครับ Allow participant นะครับ Allow participant on share screen เห็นนะครับสีฟ้าที่ส่งไปให้ทางไลน์เห็นนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราไม่เช็คบล็อกตรงนี้นะครับถ้าเราไม่เช็คบ็อกตรงนี้นะครับคนที่เป็นคนเข้าร่วมจะแชร์สกรีนไม่ได้ ปุ่มแชร์สกรีนจะไม่มีโอเคไหมครับอ่ะผมกด l ลาวให้แชร์สกรีนได้ดังนั้นตอนนี้ปุ่มแชร์สกรีนจะปรากฏขึ้นที่คนที่เป็นพาร์ติซิพนต์ทันไหมครับปุ่มแชร์สกรีนจะปรากฏที่พาร์ติซิพนต์ดังนั้นถ้าผมปลดแชร์สกรีนออกตอนนี้อาจารย์อพิญาพัฒ์เห็นแชร์สกรีนหรือยังครับด้านล่างสีเขียวเห็นแล้วนะครับถ้าผมปลดแชร์สกรีนออกท่านแชร์ไม่ได้ โอ้ยตรงนี้เจอกันบ่อยกราบงามอาจารย์หลายมหาวิทยาลัยถามผมเยอะมากอาจารย์คะลูกศิษย์แชร์สกรีนไม่ได้ลูกศิษย์แชร์สกรีนไม่ได้ตอนนี้อาจารย์เอทดลองแชร์สกรีนแล้วอาจารย์เอระวังนะครับอาจารย์เอระวังนะครับอาจารย์เอจะแชร์อะไรมาระวังนิดนะครับในตอนนี้อาจารย์แชร์มาแล้วนะครับผมก็จะรีมูฟอาจารย์ออกได้โดยการปลดแชร์สกรีนอีกอาจารย์เอก็จะแชร์ไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวอาจารย์เอเผลอแชร์เขก็ใจไหมครับอ่าเพราะบางทีเรามีลูกศิษย์หรือคนที่เราชวนคุยเขาเผลอแชร อุ้ยสิ่งที่อยู่บนหน้าจอซื้อหวยหุ้นเช้าบ่ายโอ้สวยเลยนะครับประเด็นนี้เนะเาะไม่รู้ไม่รวมร, وم, รูปอื่นดังนั้น security share Screen สำคัญอา้าวต่อไปนะครับแชทนะครับถ้าเราไม่เช็คบล็อกแชทนะครับถ้าเราไม่เช็คบล็อกแชทนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ Participant จะไม่สามารถแชทร่วมกันได้เข้าใจนะครับ p a r t i c i p a n t จะไม่สามารถแชทร่วมกันได้นะครับ คนที่เป็นโฮสต์กับโคโฮสต์เป็นคนทำเรื่องของ Security Cha t นะครับต่อไป rename dem cell นะครับวิธีการต่อไปคือ rename dem cell นะครับอันนี้เท่ากับผมในฐานะที่เป็นโฮสต์อนุญาตให้ท่านเปลี่ยนชื่อของท่านได้1ครั้งถ้าผมไม่ให้ท่านเปลี่ยนชื่อเพราะเดี๋ยวท่านเปลี่ยนเป็นชื่อเล่นหรือปลอมตัวผมก็เช็คบล็อกออก Security นี้เราเป็นคนสั่งได้ โอเคไหมครับผมเชื่อมั่นนะครับอาจารย์เอ๋คนสอนซูมไม่สอนแบบผมอะ่ะเขาไม่ไล่ทีละเมนูดังนั้นวันนี้เราเรียนกันเพื่อเอาไปใช้ลึกๆขึ้นทันบ้างไม่ทันบ้างชมวิดีโอย้อนหลังนะครับอุต่าห์เข้ามาต่อกันครับสิ่งต่อไปคือนะครับเข้า Security Unmute Themselves ถ้าผมเช็คบ็อกตรงนี้ไว้ท่านทั้งหลายสามารถที่จะ อันมิวเสียงของตัวเองได้หมายถึงเมื่อผมปิดไม้ท่านท่านก็เปิดไม้ได้เข้าใจไหมครับผมปิดไม้ท่านท่านก็เปิดไม้ได้ผมปิดไม้อีกท่านก็เปิดไม้อีกท่านก็จะโต้แย้งไปเรื่อยเอาชักลําคาญผมเป็นโฮสต์กรุณาปิดไปให้หมดผมก็ปลดอันมิวเดมเซลทิ้งอาจารย์ทุกท่านผมสั่งปิดไม้ปั๊บไม่มีใครเปิดไม้ได้เลยผมต้องเป็นคนเปิดคนเดียว เจ๋งไหมครับคนควบคุมซูมควบคุมได้ทุกอย่างคนเป็นโฮสกับโคโฮสจะมีปุ่ม Security แสดงได้หลายอย่างเช่นเดียวกันไม่เหมือนกันกับ p a พาท c i p เพนคือผู้เข้าร่วมโอเคนะครับต่อไปอันนี้เจ๋งสุดไม่อยากจะบอกเรื่อง Security พูดกันมาตลอดเวลาพลาดไม่ได้เลยอาจารย์ครับมีผู้ไม่พึงประสงค์เข้ามาร่วมประชุมอันนี้ทำยังไงดีเตะออกไปครับ เป็นภาษาพูดภาษาอังกฤษ remove participant ถ้าผมกด remove participant จะมีชื่อของคนที่ผมจะ remove แลแ้วเตะออกจากห้องได้เลยจำได้ไหมครับในช่วงแรก z o ูมมีปัญหาเรื่องความปลอดภยัยมีการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในซูมแล้วก็พูดกันเยอะมากเลยเรื่องความไม่ปลอดภัยในโรงเรียนมัธยมหลายแห่งในหลายประเทศอะไรงี้คาถามนะครับท่านอาจารย์ได้ลิงก์ไปอาจารย์ก็ไปแจกลิงก์ต่อ forward ทางไลน์ไปคนก็ได้ลิงก์กันทั้งนั้น ใครเขาก็เข้าได้หมดนะครับอาจารย์เขาเข้าจริงๆนะครับแล้วเข้ามาปุ๊บเข้ามาแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมลุกขึ้นถอดเสื้อผ้านนนั่นนี่อ้าวทาไงได้เราทําได้เร็วที่สุดคือเราเป็นโฮสต์เรารีมูฟทิ้งคนนั้นออกไปแล้วบล็อกสิทธ์ไม่ให้เข้ากลับไปอีกก็ได้แต่ใครก็ได้ลิงก์ซูมได้การประชุมออนไลน์จริงต้องทำใจโอกาสของความปลอดภัยไม่มีถ้าเรารับโจรเข้ามาในบ้านอาจารย์ไม่งงนะครับ ถ้าเมื่อไหร่เรารับโจรเข้ามาในบ้านเราต้องยอมรับว่าในบ้านเราจะมีโจรอยู่เขาจะแก้ผ้าเดินเมื่อไหร่เราเดือดร้อนเลยดังนั้นเราต้องสก,กรีนก่อนรับฟีเจอร์ในการสก,กรีนก่อนรับเรียกว่า w เว t i n g Room ห้องนั่งเล่นเอาไว้รอแล้วผมก็กดรับท่านเข้ามาทีละคนทีละคนทีละคนแบบเมื่อสักครู่ท่านก็มารอพักที่ห้องสักพักหนึ่งก่อนแล้วผมก็รับเข้าเข้าใจนะครับ ผมปิดเวท i n g r ร o มไม่อน a b l e ก็ได้เข้าตรงใครก็เข้าได้เลยผมไม่ต้องกรองเลยก็ได้แล้วแต่ครับความสะดวกอยู่ที่ท่านโอเคนะครับตามนี้นะครับสรุปอีกครั้ง Enable Waiting Room ฟีเจอร์นี้ซึ่งเมื่อกี้พูดผ่านไปแล้วท่านทั้งหลายอาจจะมีบางท่านฟังไม่ทันส่งให้ในไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับหากท่าน Enable Waiting Room จะมีพื้นที่ห้องนั่งเล่นให้พักรอไว้ก่อน คนเป็นโฮสต์หรือโคโฮสต์ host, ต้องกดแอดมิเพื่อรับเข้าทีละคนไม่รับเข้าดีดออกก็ได้ถ้าเป็นคนที่เราไม่รู้จักดังนั้นถ้ารับเข้ามาแล้วต้องดูพฤติกรรมถ้าพฤติกรรมไม่เหมาะสมป่วนประชุมมากๆกด r e รี v e Participant Remove Remove อ่านปากป๊อปครับ r รีม v e เอาออกโอเคนะครับหายไปอดทนหน่อยครับ20นาทีจะหมดทุกฟีเจอร์ครับ Security จบท่านใดมีข้อสงสัยด้าน Security ไหมครับ Report ไม่พูดครับท่านกด Report ก็จะ Report ไปยัง Zoom ว่าใครเป็นคนที่ไม่เหมาะสมเขาจะไปตรวจสอบ Account คนนั้นครับโอเคนะครับสำหรับฟีเจอร์ Report นะครับถ้าใครมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมท่านสามารถรีพอร์คนคนนี้ได้เลย z o o มก็จะเข้าไปดู Account ของคนคน,นั้นว่าไม่มีความไม่เหมาะสมและจะบล็อก Account หรือไม่อย่างไรจริงจําเป็นต้องสมัครแล้วก็มีการ s ส่อัพนะครับจบนะครับ ทุกคนเข้าใจอยู่พยักหน้าหน่อยครับปึ๊บปึ๊บปึเยี่ยมครับต่อไป participant วันนี้เมื่อกด participant สิ่งที่เกิดขึ้นคือคนเป็นโ host จะมองเห็นหน้าตาของ participant ไม่เหมือนคนอื่นท่านอาจารย์ดูนิดหน่อยครับผมจะแ capture ให้ท่านดูขณะนี้หน้าจอ participant ของผมมีหน้าจอแบบนี้นะครับหน้าจอ participant ของผมมีหน้าจอแบบนี้นะครับท่านกรุณาดูในไลน์ พา i ิ i ิ a พนหน้าจอของผมเนี่ยมีหน้าตาของทุกทกท่านที่เป็นชื่อ Account เห็นใช่ไหมครับตั้งแต่ MassCom ชื่อไล่ลงมาเห็นไหมครับมีผมนะครับมี MassComRU มีอาจารย์วิพาพรเป็นโคโ s t ผมแจกสิทธิโคโฮสไปการแจกสิทธิโคโฮสแจกผ่านฟีเจอร์พา i ิ i ิ a พนเพื่อให้เขามีสิทธิเหมือนเราทุกอย่างช่วยเรารับคนเข้าช่วยสกรีนคนออกเตะคนออกแก้นู่นนี่นั่นทาได้หมด วิธีการแจกสิทธิ Co ์โคโฮสทำยังไงดีหากอยากจะให้อาจารย์เอ๋เป็นโคโฮสผมไปที่ชื่ออาจารย์เอ๋หากต้องการแจกสิทธิ Co ์โคโฮสไปที่ participant เข้าที่ชื่ออาจารย์เอ๋จากนั้นก็จะเกิดฟีเจอร์ทูสีแบบนี้นะครับเป็นชื่อของอาจารย์เอ๋ขึ้นมาปรากฏและมีฟีเจอร์สีสขึ้น จากนั้นผมคลิกมอสามจุดล่างคลิกมอสามจุดล่างที่ชื่ออาจารย์เอจะเกิดฟีเจอร์แบบนี้ดูในไลน์นะครับจะดูในไลน์นะครับเมื่อผมคลิกมอที่ชื่ออาจารย์เอมอนะครับลูกศรชี้ลงจะเกิดจุดแบบนี้อาจารย์เอแชร์อะไรมาผมสต็อปวิดีโอได้ผมสปอตไลท์วิดีโอให้โดดเด่นได้ผมเมคเป็นโฮสต์ได้ผมเมคเป็นโคโฮสต์ได้ สังเกตการ make co-host นะครับเมื่อผมกด make co-host นะครับเมื่อผมกด make co-host สิ่งที่เกิดขึ้นคืออาจารย์เอ๋ก็จะกลายไปเป็น co-host ของผมในงานนี้ทันทีการที่อาจารย์เป็น co-host ของผมเมื่อไหร่สิ่งที่อาจารย์เอ๋จะได้รับแตกต่างก็คือทุกฟีเจอร์ของ co-host มีเหมือน h ส s t อาจารย์จะได้และอาจารย์จะเ record ดได้ด้วยอาจารย์ทั้งหลายครับ วันนี้ผมลองดูตอนนี้อาจารย์พิญยพัฒน์อยู่กับผมเหนียวแน่นน้องหัตไทยการอยู่กับผมเหนียวแน่นน้องพรพรมอยู่กับผมเหนียวแน่นโอเคนะสาท่านนี้เห็นชัดคุณโด่งอยู่กับผมเหนียวแน่นสีท่านฟังผมครับคุณพรพรมน้องหัตถายการอาจารย์นพินยพัฒน์คุณโด่งได้ยินนะครับ <S <S ขณะนี้มองดูเมนูของตัวเองข้างล่างมีปุ่มที่เขียนว่าเล็กคอร์ดไหมครับ ผมอนุญาตให้ท่านเล็กขอดนึกออกไหมครับโอเคนะครับมีซีเคียรลิตี้ไหมครับไม่มีนะครับโอเคนะครับอาจารย์ปิญญพัฒน์ผมแจกสิทธิ์อาจารย์ยยาารยเป็นโคโฮสบัตรเดี๋ยวนี้ไปแล้วนะครับน้องหัตถัยการขณะน,นี้น้องหัตัยการเป็นโคโฮสบัตรเดี๋ยวนี้มิวอผมมิวอนะครับ ตอนนี้คุณโด่งนะครับคุณโด่งนะครับคุณโด่งได้รับสิทธิ์ในการเป็นโคโฮสบัตรเดี๋ยวนี้นะครับอาจารย์อภิญญพัฒนะครับเป็นโคโฮสแล้วใช่ไหมครับโอเคครับอาจารย์เหลืออีกคนหนึ่งครับคุณพรพรมนะครับหน้าตาหล่อมากจงเป็นโคโฮสบัตรเดี๋ยวนี้เรียบร้อยตอนนี้สี่ท่านได้รับสิทธิ์เป็นโคโฮสของผมเห็นซีเคียริตี้ขึ้นเลยใช่ไหมครับโอโหเจ๋งมาก ท่านมีสิทธิ์เหมือนผมตอนนี้ท่านลบผมออกยังได้เลยการแจกสิทธิ์โคโฮสสำคัญมากเราไม่ทำงานคนเดียวเรามีผู้ช่วยเปยชีวิตสบายมากเราอยากให้ใครรับคนแอดมิดเข้าเดี๋ยวโคโฮสกดแอดมิดเราต้องการปิดเสียงเปิดไมค์คนโคโฮสทำได้หมดเหมือนโฮสไม่อยากบอกชีวิตนี้อยากหนีจากที่ประชุมนี้แล้วไม่รู้ทำไงดี น้องนักาการอยู่แจกสิทธิ์น้องนักาการ์ดเป็นโฮส์ตเลยได้ไหมเอาผมถามอถามคำถามเสียงเริ่มจะหายแล้วนะครับทุกท่าน <c oughs> ทุกท่านครับฟังผมพูดจากใจเนาะการเป็นวิทยกรงานแบบนี้เผาสุขภาพมากๆเลยหลังจากนี้เสียงเที่ยงไปเสียงผมจะหายไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะหายไปเลยเผลอๆพรุ่งนี้ไม่มีแต่ สิ่งที่ผมพูดจะเป็นประโยชน์เพราะเราบันทึกเสียงไว้เพื่อลามคำแหงนะครับยินดีที่ท่านอยู่กับเรานะครับขณะนี้ถ้าผมแจกสิทธิ์น้องนัฐการเป็นโฮสง่ายมากนะครับความซวยเกิดขึ้นทันทีถ้าผมแจกสิทธิ์โฮสเข้าไปโฮสจะหลุดจากสิทธิ์ของผมปุ่ม security จะหายไปจากผมโฮสมีคนเดียวโคโฮสมีหลายคนได้โอเคไหมครับเข้าใจหลักนะฮะอันนี้เอาไว้ลองใช้ดูนะครับ เมื่อเป็นโฮสท่านจะเห็นว่ามีปุ่ม yes มีปุ่ม no คุณโดงวันนี้กำลังนั่งอยู่หน้าชั้นนี้ผมกด ask to unmute คุณโดงเห็นอะไรคุณโดงจะเห็นหลายอย่างอ่าคุณหนึ่งลองเล่นละมีปุ่มถูกมีปุ่ม no มีปุ่ม e l a s go faster go slower มีปุ่ม m สามจุดเพื่อที่จะกดปบมือนึกออกไหมครับตอนนี้ผมไปหาคุณโดงนะครับมีปุ่ม m นะครับแล้วผมก็กดยกนิ้วโป้งห้เยี่ยม แล้วแต่ผมจะสามารถทําอะไรก็ได้มีพักเบรกก่อนนะครับบอกวิพาพรว่าพักกันก่อนเถอะกินกาแฟไหมอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เราจะทําอะไรก็ได้นะครับตอนนี้อาจารย์วิพาพรกดเลคคอร์ดอยู่ระวังลงเครื่องนะครับเดี๋ยวหนักนะครับต่อไปนะครับสิ่งต่างๆในเมนูเหล่านี้ไม่มีปุ่มไหนเจ๋งเท่าปุ่มนี้พลาดไม่ได้มองข้างล่างทันทีชีวิตทาา่าพลาดท่าพลาดเสียศักยภาพซูมไปที่เห็นอยู่นี้คือปุ่มมิวออลมองเห็นไหมครับในไลน์ เมื่อเรากดมิวอสสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกคนไม่ว่าใครหน้าไหนทั้งสิ้นถูกปิดเสียงหมดดังนั้นการใช้มิวอ l ฟีเจอร์นี้ลดเสียงรบกวนจากการประชุมในการสอนซูมง่ายมากฟีเจอร์นี้เท่าที่ผมทราบวันนี้ m e มี Meet ไม่มีนะครับโอเคไหมครับ เสียงลอดกดมิวอหายหมดนะครับลอดก็กดมิวอใหม่หายหมดแต่ผมอนุญาตให้ท่านปลดมิวได้ด้วยตัวเองใช่ไหมครับท่านเลยปลดมิวได้ถ้าผมปิดช่องเมื่อสักครู่ท่านก็มิวไม่ได้แล้วนะครับต่อไป i n v ไวทคือการเชิญคนเข้าการเชิญคนเข้าจำเป็นต้องมี l ล n e กลุ่มหรือ Facebook กลุ่มไว้วางลิงก์รวดเร็วจะส่งทางอ e ีเมลก็ได้แต่ช้า ดังนั้นทำให้ดูมีความต่างเมื่อกดอินไวสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะมีหน้าตาของกล่องข้อความแบบนี้ขึ้นเมื่อกดอินไวท่านที่เป็นโคโฮสลองกดอินไวขำๆดูได้ครับเมื่อกดอินไวจะเกิดหน้าตาแบบนี้เกิดขึ้นท่านเห็นหน้าตาอินไวแล้วนะครับอิ i ไ e หน้าตาแบบนี้แยกเป็น2ส,ส่วน ถ้าเป็น contact me s นะครับเราจะสามารถเลือก contact หรือชื่อของคนที่ contact กับเราได้โดยเราใส่ชื่อของ contact ใน list ของฟิลเตอร์เป็นรายคนได้เลยถ้าเลือก by email อาจารย์สามารถที่จะเชิญคนนะครับด้วย email ก็ได้โดยสามารถที่จะเลือกแล้วเชิญเขาด้วย e ีเมลของเขาไม่ว่าเขาจะใช้ email default ที่เขากำหนดไว้หรือ gmail หรือ yahoo mail ก็สามารถเลือกได้เหมือนกันอันนี้คืออีเมลสรุปท่านสามารถเชิญคนผ่านลิงก์ด้วยการส่งผ่านคอนแทคหรืออีเมลก็ได้โอเคไหมครับต่อไปคีย์เวิร์ดเหลือ10นาทีครับอดทนหน่อยครับจะพักเที่ยงแล้ว Copy i n ้อินวิเทกับ Copy ก o อ y l n v i t e Link 2อันนี้ต่างกันอย่างไรเป็นคำถามยอดฮิตที่พูดกันมาตลอดเวลาของการเรียนเรื่อง z o ูมหากท่าน copy in v i t e Link จิ้ม copy in v i t e Link จะมีข้อความเกิดขึ้นว่าข้อความนี้เกิดขึ้นว่าได้ copy link แล้วผมเพสในลนย copy in v i ินไวล์ได้แบบนี้ไลน์จะเห็นเป็นลิงก์อินไวล์ลิงกเดียว สามารถเข้าได้แล้วเข้าได้เลยแต่เข้าไม่ได้ทุกคนบางคนที่ไม่ได้สมัคร a c c o u n t zoom หรือ Sign Up ไว้อาจเข้าผ่านลิงก์ไม่ได้ Android บางเครื่องเข้าไม่ได้ iPhone บางเครื่องเข้าได้บางเครื่องเข้า,า,ขาไม่ได้ตามค่ากำหนดก็มีอีกแบบหนึ่งคือ Copy Invitation เมื่อ Copy Invitation ข้อมูลที่ได้จะมีข้อมูล Invitation แบบนี้โดยบอกเลข Meeting ID มาให้ด้วยรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ต่างๆด้วยแต่อย่าเผลอโทรไปนะครับไม่ฟรีนะครับเสียงเงินนัดจ้าดังนั้นแนะนำครับมืออาชีพ Copy ได้ทั้ง Invite Link และ Copy Invitation ส่งไปให้เลยโลด ข้างๆมีไลน์กรุ๊ปวางไว้เฟซบุ๊กกรุ๊ปวางไว้เข้าได้ทุกช่องทางโอเคไหมครับชัดเจนนะฮะแต่เดิมมีพาสเวิร์ดของห้องด้วยสามารถตั้งได้ด้วยเดี๋ยวนี้พยายามข้ามส่วนนั้นไปได้จะดีมิฉะนั้นแล้วเสียเวลาเยอะพอสมควรครับทุกท่านครับขณะนี้ฟีเจอร์ของหน้า Parti c i p a n t เหลือเพียงฟีเจอร์ที่เรียกว่ามอเท่านั้นผมกดมอให้ท่านดูแล้วผมจะแคปเจอร์ให้ท่านทราบดังนี้ครับ ทุกท่านครับฟีเจอร์ของ participant more คนทั่วไปแทบไม่ค่อยได้ใช้เลยฟีเจอร์ของมอนี้จะมี mm hmm. m ิ l participant upon entry เช็คบ็อกถูกไว้แล้วคนเข้าร่วมประชุมจะถูกมิวอัตโนมัติ allow participant to unmute themselves บอกแล้วว่าทุกท่านปลดมิวด้วยตัวเองได้ play sound when someone join leave ตรงนี้สำคัญมากครับอยากจะแคปเจอร์แล้วบอกท่านจริงๆเลย หน้าตาแบบนี้คนอื่นๆทั่วไปมองไม่เห็นเห็นเฉพาะผมคุณพรพรมคุณหทัยการอาจารย์ณพิญญาพัฒและคุณโดง่งคลิกมอลงอาจารย์วิภาพรเห็นคำว่า <S นะ <S play s l พ when someone join หรือ leave เห็นใช่ไหมครับหน้าตาแบบนี้เช็คบ็อกถูกไว้แล้วใจมากใครก็แล้วแต่แอบหนีออกจากห้องประชุมได้ยินเสียงตึ้งๆที่เรา ตลอดเวลาทุกครั้งที่เข้าและออกแอบเข้าแอบออกไม่ได้เลยแต่ถ้าเราเป็นคนพูดแล้วเราลำคาญเข้าใจลำคาญไหมฮะกำลังพูดพูดอยู่ปัป๊บปับมาตึง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 อัตเสียอตัตจชีวิตท่องจําไว้กันหลุดหมดก็ต้องเช็คบ็อกนี้ออกไปท่านก็จะไม่รู้เลยใครเข้าออกจากห้องก็จบไปนะครับ Allow participant to rename themselves เหมือนเดิมนะครับอนุญาตให้คนสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อเขาได้ Lock Meeting ก็คือล็อกไม่ให้คนเข้าแล้ว Clear All Feedback นะครับฟีดแบ็ k ที่พิมพ์ไว้ตลอดหายหมด Enable Wedding Room อันนี้สำคัญมากนะครับถ้าท่าน Enable Wedding Room สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือท่านจะมีห้องนั่งเล่นพักเอาไว้ให้คนที่เข้ามาเนี่ยรอก่อนกันกรองว่าคนนี้รับไหมให้โคโฮช่วยกันเลือกอ่ะคนนี้เป็นเด็กของเรารับเข้าคนนี้เป็นเพื่อนของเรารับเข้าคนนั้นรับเข้าคนนี้รับเข้า แต่ถ้าเกิดว่าไม่ต้องการให้มีเวท ting r o ก็ปลดเช็คบ็อกอันนี้ออกทุกคนกดตามลิงก์ปึ้งเข้าห้องนี้ทันทีเลยไม่ต้องรอมีดีมีเสียครับเวท ting room ช่วยกันกองคนแต่เสียเวลาสองสเต็ปในขั้นตอน Verify ใช่ไหมครับถ้ามีโคโฮสช่วยก็ดีถ้าไม่มีโคโฮสโฮสอย่างเดียวก็ชีวิตโฮสก็กดรับไปพูดไปชีวิตก็เจ๊งนะครับเหนื่อยยาก ต, <abei> ต่อไปนะครับสุดท้าย merge to meeting window นะครับถ้าท่านกดปุ่มนี้นะครับ meeting window ก็จะ merge หน้ <un> าตาออกไปนะครับหน้าตาก็จะใหญ่นะครับเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ meeting window ก็จะเกิด meeting window ขึ้นนะครับเมื่อ meeting window เกิดขึ้นจะมี side by side meeting window ขึ้นทําให้ท่านสามารถที่จะใช้งานได้เป็นหน้าตาแบบที่ผมส่งลายนี้ให้ดูนะครับท่านพอจะเก็ตภาพรวมนะครับโอเคครับเสียงใกล้หมดแล้วเศร้ามาก8นาทีสุดท้ายก่อนเที่ยงนะครับ ไปที่เมนูแชทจิ้มคำว่าแชทหนึ um. okay, ่งครั um ้งครับทุกท่านเห็นกล่องแชทขึ uh ้นใช่หรือไม่ครับโอเคนะครับขณะนี้เดี๋ยวผมมิวออกทุกท่านก่อนนะครับโอเคนะครับอาจารย์ครับพี่น้องครับเห็นกล่องแชททุกท่านเห็นกล่องแชทขึ้นนะครับกล่องแชทนะครับเมื่อกดเมนูแชทกล่องแชทเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะครับในกล่องแชทนะครับ จะมีข้อมูลต่างๆที่สําคัญตรงนี้ครับท่านเห็นคําว่าทูข้างล่างไหมครับท่านเห็นคําว่าทูข้างล่างไหมครับถ้าเป็น To everyone in meeting อยู่อันบนสุดเลือก To everyone เลยนะครับสมมุติว่าท่านส่ง To everyone นะครับท่านส่ง To everyone สิ่งที่เกิดขึ้นคือแมสเซจของท่านจะถูกส่งไปยังทุกๆคนแต่ถ้าท่านเลือก To แล้วก็ส่งไปยังอาจารย์อภิญญาพัฒน์อย่างเดียวเหมือนที่ผมทําตอนนี้นะครับจะขึ้นเป็นลักษณะของคําว่าทูอภิญญาพัฒน์แล้ววงเล็บข้างหลังว่า privately ท่านอาจารย์อภิญญาพัฒน์ privately แบบนี้ส่งให้ดูในไลน์แล้วนะครับถ้าเป็นแบบนี้หมายถึงผมส่งมเมสเซจตรงไปยังอาจารย์อภิญญาพัฒน์คนเดียวเท่านั้นคนอื่นไม่สามารถเห็นมเมสเซจนี้ของผมได้เลยเข้าใจไหมครับ ตอนนี้ท่านอาจารย์อภิญญพัฒน์ทราบไหมครับว่าผมส่งข้อความอะไรไปอย่างนี้แอบแชทหลังบ้านอาจารย์อภพิญญพัฒน์เห็นคนเดียวผมพิมพ์ไปว่าอาจารย์หิวไหมง่วงเปล่าครับแต่พิมพ์ผิดไปอันนึงด้วยนะขอโทษทีเวลาผมมองเห็นในจอจะเห็นเป็นอะไรครับผมจะเห็นเป็น privately แต่ขึ้นในหน้ารวมแบบเดียวกันนี่คือสิ่งที่ผมเห็นในจอของแชทลูมเก็ตไหมครับดังนั้น ซูมอนุญาตให้ท่านคุยกันเองหลังบ้านได้เราไม่รู้เราก็าเด็กคุยกับใครเราสามารถทําให้คุยกันได้ด้วยเก็ตนะครับพอทันนะครับโอเคครับแชทต,ตรงนี้ผ่านไปนะครับไม่มีฟีเจอร์อะไรนอกจากเลือกคนเอ้าต่อไปส่งไฟล์เราสามารถส่งไฟล์ในแชทได้เลยไหมครับคําตอบคือได้ครับแต่อย่าเป็นไฟล์ใหญ่มากแล้วถ้าปิดแชทมันหายไปผมกดคําว่าไฟล์ในแชทแล้วผมเลือกได้เลย <c oughs> นะครับขอโทษครับว่าจะเป็น dropbox นะครับเป็น OneDrive เป็น Google b o x เป็นโน่นนั่นนี่ก็สามารถส่งไฟล์ให้กันได้หน้าตาแบบนี้ในการส่งไฟล์ผ่านแชทแต่ถ้าท่านส่งเมื่อเราปิดแชทนี้ไปลำบากถ้าเลือก Your computer นะครับการส่งแชทผ่าน Your computer ท่านอาจารย์ทุกๆท่ททานจะทราบได้ว่าอาจารย์สามารถส่งไฟล์กันผ,นผ่าน Your computer ได้เลยทางช่องแชท เช่นยกตัวอย่างผมส่งไฟล์เลือกอยู่กับคอมพิวเตอร์อาจารย์เอ๋อย่าพึ่งกุมขมับครับใจเย็นๆครับผมส่งภาพหนึ่งภาพไปให้ทุกๆท่านเห็นภาพไหมครับซึ่งลองกดภาพนี้แล้วเปิดดูครับเป็นอะไรเป็นฉากหลังสีเขียวของรามกำแพงของเราใช่ไหมครับท่านทั้งหลายก็ส่งไฟล์ทางนี้แล้วเซฟลงไปได้เลยคำถามคือถ้าปิดแชทไปแล้วสิ่งนี้ก็หายไปด้วยนะครับไฟล์แบบทางนี้ไม่นิยมส่งลายดีกว่า ลายยังมีวันหมดเวลาส่งมเมสเซจเฟซบุ๊กดีกว่ามเมสเซจเฟซบุ๊กบางทีถูกแฮกส่งเมลดีกว่าแล้วแต่อาจารย์ช่องทางไหนปลอดภัย่าถามผมสะดวกช่องไหนเอาเลยนะครับต่อไป3จุดนะครับ3จุดนะครับท่านอาจารย์สามารถที่จะบอกได้เลยว่า Participant Can Chat with ใครผมส่งให้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งครับ Participant สามารถแชทกับใครได้บ้างอาจารย์อนุญาตใครบ้างพี่น้องทุกท่านเป็นโฮส์อนุญาตใครบ้างเช่นอนุญาต ให้ผู้เข้าร่วมสัมมานาไม่สามารถคุยกับใครแชทไม่ได้เลยกดโนวันถ้ากด host only แปลว่าคุยกับโฮสตได้คนเดียวตัวตัวห้ามคุยกันเองถ้า everyone public คือพิมพ์แล้วเห็นเหมือนกันทั้งหมดแนะนำให้เปิด default everyone publicly ทุกคนเห็นหมดเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโอเคไหมครับจบครับต่อไปฟีเจอร์แชร์สกรีนจะมาว่าตอนฟีเจอร์นี้ในช่วงบ่ายนะครับ ซึ่งเป็นช่วงต่อไปที่เราจะเรียนเรื่องแชร์สกรีนกับลักษณะของอวัจนภาษาและวัจนภาษาตอนนี้ดูรีแอคชั่นกันก่อนครับกดรีแอคชั่นมองเห็นนะครับปลบมืออดกนดิป้งโอเคนะครับอะตอนนี้ผมต้องการให้ท่านไปลูกศอนชี้บวกข้างๆคำว่า stop video ครับลูกศรชี้บวกเลือกที่ video setting ลูกศรชี้บวกเลือกที่ video setting คำสั่งสุดท้ายก่อนเที่ยน,นครับเมื่อเลือกวิดีโอเซตติ้งนะครับบายเราจะมาต่อท่านเห็นทางซ้ายใช่ไหมครับ General Video Audio Chat Screen Chat Virtual Background Record Profile Statistics Keyboard Accessibility บ Bl ล ah, าบลาบลาบลาเห็นหมดใช่ไหมครับโปรดจิ้มคำว่า General อันบนสุดโปรดจิ้มคำว่า General อันบนสุด เราจะมาต่อกันช่วงบ่ายในเรื่องของ general ทำอะไรได้บ้างด้านนิเทศศาสตร์ด้านสื่อสารมวลชนมีอวัจนะภาษาอะไรได้บ้างแต่ตอนนี้เมื่อท่านจิ้มคำนี้แล้วอาจารย์เห็น reaction skin tone แล้วใช่ไหมครับแสดงว่าท่านอาจารย์สามารถแสดงตีมพื้นหลังเป็น light สว่าง dark มืดหรือสลับตามซิสเต็มก็ได้รวมทั้งอาจารย์ทุกท่านสามารถที่จะเลือกสกินโท n หรือสีผิวของการกดยกนิ้วโป้งได้ครับ ผมยุติเช้านี้แต่เพียงเท่านี้ครับขณะนี้เราเหลือฟีเจอร์ต่อไปซึ่งเข้มข้นมากเรื่องของการแชร์สกรีนในการใช้วัจนะภาษาและอวัจนะภาษาร่วมกันเพื่อสื่อสารและ virtual background ที่เปลี่ยนฉากหลังให้สวยงามเราจะมาต่อกันในเวลาบ่ายโมง15นาทีนะครับคำถามครับทำไมบ่ายโมง15นาทีนะครับ1ครับขอเวลา15นาทีในการเรนเดอร์ คุณหนึ่งอย่าเพิ่งลองเล่นครับระวังครับสีผมจะเปลี่ยนครับเดี๋ยวจะบอกวิธีให้นะครับและท่านทั้งหลายใจเย็นๆครับเบอร์วชว b a แบ็ r กราวทำไมมันดางายนี้มีคําตอบอาจารย์อภิญญพัฒ์จะอยากซื้อฉากเขียวทันทีท่านจะรู้เลยว่าชีวิตท่านจะเนียนขึ้นอีกมากครับยินดีที่ทุกทท่านอยู่กันขณะนี้เป็นเวลา11นาฬิกา59เนาทีเราตรงเวลาเนื่องจากเราเป็นนักสื่อสารมวลชนนะครับคงต้องขอลาทุกทท่านไปก่อนนะครับในความเป็นจริงผมรับจ็อบเป็นดีเจอีกหลายๆที่ท่านไม่ทราบเองนะครับเรา ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามในช่วงนี้นะครับเรายังไม่ล่ำลาก,กันอาจารย์เอ๋จึงไม่ต้องพูดอะไรนะครับผมจะกด End Meeting เพื่อตัด Meeting นี้ไปและจะวางลิงก์ให้ท่านใหม่ในเวลา13นาฬิกา10นาทีแล้วพร้อมที่ห้องพร้อมกันรันช่วงต่อไปนะครับทานอาหารให้อร่อยนะครับท่านยกมือครับน้องเจี๊ยบบ้างไงครับ น้องเจี๊ยบมีคำถามไหมครับน้องเจี๊ยบยกมือไม่มีเอาน้องเจี๊ยบเผยยกมือโดยอัดบังเอิญใช่ไหมครับโอเคครับเอางั้นเอามือลงเดี๋ยวจะสอนเรื่องเอามือลงยกมือเอามือลงยกมืออยู่ในพาทีซิแพนลองเล่นได้ครับน้องธนัทไม่มีเมนูอโนเทสเหรอครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูให้นะครับว่าเมนูอโนเทสอยู่ในช่องวิวแบบไหนนะครับเมนูอโนเทสจะไม่มีในเมนูแถบล่างนะครับจะมีเมื่อเราแชร์สกรีนโอเคนะครับน้องธนัทนะครับ น้องธนัทนะครับน้องธนัทลองแชร์สกรีนก่อนเมื่อแชร์สกรีนแล้วถึงจะมีเมนูอโนเทสเกิดขึ้นเดี๋ยวเราลองแชร์สกรีนในช่วงบ่ายกันเดี๋ยวลองโฮสต์ตัวเองขึ้นมาเปล่าๆไม่ต้องเชิญใครเข้าแล้วลองกดแชร์สกรีนดูแล้วดูซิว่าอโนเทสมีไหมโอเคนะครับตามนี้นะครับธนัทนะครับโอเคพักครับตอนนี้เที่ยงตรงแล้วพบกันใหม่ในเวลา1 3สนาฬิกานะครับ10นาทีโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ พักก่อนครับ